สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับยางรถยนต์ดันลอปครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเบรกนี้มีข่าวนิดนึงใช่ไหมพี่เอ๊ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากดันลอปนะครับช่วงนี้นะครับบ้านเราเนี่ยความนิยมในกลุ่มรถยนต์ SUV PPV แม้แต่รถปิกอัพเองเนี่ยที่ใช้ยางในตระกูลรถค่อนข้างลุยนิดนึงนะครับจากยางตระกูล AT อย่างเงี้ยฮะเป็นออโตเรนแบบเนี้ยได้รับความนิยมมากนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมครับแกนเทค AT 25 Experience Light นะครับของดันลอปครับบริษัทดันลอปไทยแลนด์จำกัดนะครับนำโดยมิสเตอร์โมโตฮิซะมาเอโนะประธานบริษัทนะครับรวมทั้งคุณพรพินันพิสุทธิ์วัชระกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่นำร้านค้าพันธมิตรดันลอปช็อปนะครับทั่วประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถเพื่อทดสอบประสิทธิภาพยางในตระกูลแกนเทค AT 25ครับยางตระกูลออโตเรนครับที่ใช้กับนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งจากโรงงานครับอย่างเช่น Toyota Fortuner ใหม่ครับณสนามทดสอบทองสมบูรณ์คลับประเทศอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อวันศุกร์ที่19ที่ผ่านมาภายในงานก็เชิญมิสเตอร์จินซากาโมโตะนะครับเป็นนักขับชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักทดสอบนะครับเป็นผู้นำนะครับในการทำกิจกรรมทดสอบแล้วก็แบ่งการทดสอบเป็น5สถานีครับก็คือเป็นการลงเนินสลับขอนไม้นะครับขึ้นลงทางชันลุยบ่อน้ำนะครับหลุมสลับหรือแม้แต่การขับบนทางลาดเอียงครับซึ่งร้านค้านะครับที่เป็นช็อปของดันลอปเนี่ยก็ได้สัมผัสประสิทธิภาพของยางครับก่อนที่จะไปขายให้กับลูกค้านะครับได้ลองของจริงแล้วนะครับแล้วก็แม้จะไม่ใช่ยางในตระกูลมัทเทเลนนะครับแต่ก็สามารถลุยทางที่ค่อนข้างเป็นสไตล์ออฟโรดได้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการลีดน้ำนะครับการตะกุยดินต่างๆนะครับทำได้อย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปบอกต่อให้กับลูกค้าได้ทำในการแนะนำผลิตภัณฑ์ครับโดยเฉพาะในตระกูลของแกนเทค AT 25ได้ครับก็เป็นเรื่องราวในการทางดันลอปพาผู้เขาเรียกอะไรนะคู่ค้าใช่ไหมที่เป็นร้านต่างๆดีลเลอร์ต่างๆไปทดสอบให้รู้ถึงประสิทธิภาพจะได้อธิบายจะได้เชียร์คนที่เข้ามาเปลี่ยนยางได้รู้ถึงสมรรถนะก็เป็นกิจกรรมดีๆทางดันลอปจัดขึ้นมาขออนุญาตรับสายคุณประวิตรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขอคำปรึกษาสวัสดีผมมีงบประมาณอยู่600,000 บาทนะฮะครับครับอยากจะได้รถปาเจโร่มือสองนะครับไม่ทราบว่าจะซื้อรุ่นไหนแล้วก็กี่ซีซีครับปาเจโร่มือสองครับผมปาเจโร่สปอร์ตมือสองนะฮะครับเน้นใช้งานรูปแบบไหนครับคือขับรถทั่วไปแหละทั่วไปถ้างบ 600,000 ก็อาจจะเล่นก็เลือกเป็นตัวที่เป็นเครื่อง 2.5 ก็ได้นะครับเพราะ 3.2 เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นขาลุยออฟโรดนะครับอาจจะต้องตัดไปเพราะอาจจะกินน้ำมันไปนิดนึงเลือก 2.5 แต่เป็น 2.5 ที่เป็น VG แล้วนะครับมันจะมี 2.5 ที่เป็น140แรงม้าอันนั้นมันเก่าไปนะครับเลือก 2.5 ที่เป็น VG แล้วนะครับครับผมงบนี้ได้ 2.5 VG แต่อาจจะยังเป็นเกียร์4สปีดอยู่นะครับครับผมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะสอบถามเกี่ยวกับร้านที่จะไปซื้อในกรุงเทพเนี่ยเพราะผมไม่เคยไปดีพอจะแนะนำได้ไหมจะน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดแต่มันเยอะมากพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดยะลาครับอ๋ออยู่ยะลาเลยครับถ้าจะหารถก็ผมแนะนำพี่ลองดูตามเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ที่ดูเยอะนะครับดูเยอะนะครับมันมีว่าอะไรวันทุกขาก็ดูแล้วใช่วันทุกขาส่วนมากจะดูแล้วก็ตลาดรถก็ดูแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ไหนเพราะเขาลงประกาศขายให้ติดต่อผู้ขายแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถเต็นท์หรือว่ารถบ้านปัจจุบันบุคลิกของแต่ละเว็บจะมีมาตรฐานแบบนี้นะครับถ้าเป็นวันทุกคาเนี่ยคือรถเต็นท์ 100% นะครับถ้าเป็นตลาดรถเนี่ยตอนนี้คือ 50-50 นะครับเต็นท์รถอาจจะมากกว่า50แล้วในปัจจุบันสำหรับตลาดรถขายดีตอนนี้อาจจะครึ่งๆนะครับขายดี .com เนี่ยนะฮะคืออันนี้600,000 นี่พอจะได้ขนาดไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับปีประมาณ2011ได้ครับได้ฮะเพราะปาเจโร่ก็ราคาลงมาเยอะแล้วประมาณนี้หกแสนนี่
T11 ได้เลยนะครับขับ4อันนี้พูดถึงขับ4ตัวท็อป GT เลยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเลือกขับ2เนี่ยก็อาจจะได้ถึงปี12 13ได้นะฮะจำเป็นไหมต้องขับ4มั้ยพี่ผมไม่เคยเล่นรถแต่ว่าพอเห็นแล้วมันอยากจะได้คือว่าชอบเป็นเรียกว่ารูปทรงนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าในชีวิตประจำวันที่ใช้งานนี่คือวิ่งถนนดำอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับไม่ได้ไปไม่ได้เข้าสวนยางไม่ได้ลุยอะไรใช่ไหมไม่ครับไม่ครับแล้วพี่คิดว่าถ้าได้รถแบบนี้แล้วพี่จะไปไหมจะเข้าสวนยางมีวิ่งทางลูกลังไหมคือที่ผมพูดไม่มีนะไม่มีนะโอเคคือที่พูดไว้คนไทยก็ชอบเหลือดีกว่าขาดไงคือแล้วพี่บอกอยู่ยะลาด้วยก็ไปไม่ได้ที่อาจจะไปเจอเส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนดำซะอย่างเดียวอาจจะท่องเที่ยวเดินทางไปที่อื่นได้ครับผมก็จริงๆผมอยากก็แนะนำพี่เป็นตัวขับ4ตัวท็อปเหมือนกันนะฮะครับผมจริงๆมันปุ๊บว่างบมันจะไม่พองบเนี่ยซื้อได้พี่แต่ว่าปีมันก็อาจจะเป็นเหลือปี2010 2011ไม่เกินเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นขับ2เนี่ยมันไปถึงปี12 13อย่างที่ว่าเลย 600,000 ครับผมตอนพี่ต้องขึ้นมาดูกรุงเทพอ่ะแล้วก็ผมใช้วิธีนี้มันจะมีแหล่งอยู่หลายที่แล้วกันอ่ะผมมองคร่าวๆให้ก็จะมีตั้งแต่เส้นอรัชดาแล้วก็เส้นกาญจนาภิเษกครับก็จะมีเต็นท์รถเต็นท์รถเยอะๆเนี่ยพี่ต้องมาแล้วก็ต้องตะเวนดูแล้วก็อย่าเพิ่งใจร้อนวิธีการก็คือไปดูรถเนี่ยไปดูตามเต็นท์นู้นมันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นตลาดเขาเรียกตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดเป็นแหล่งที่มีหลายๆเต็นท์รวมกันอยู่ในนั้นครับพี่ก็ง่ายมากเลยพี่มีญาติอยู่กรุงเทพไหมหรือขับรถขึ้นมาไม่มีไปเครื่องบินนะไปเครื่องบินแล้วได้เครื่องบินเลยอ่ะกลับมาเลยอ่ะอย่างงั้นถ้ามาคือนั่งเครื่องมาก็นั่งแท็กซี่เอาครับผมนะครับแล้วก็ไปเนี่ยบอกที่ผมบอกเนี่ยไปตรงแถวที่มีเต็นท์รถเยอะๆผมแนะนำเส้นกาญจนาพิเศษเนี่ย2ฝั่งเลยนะวิ่งครับผมกาญจนานี่วิ่งดูได้ทั้งวันเลยฮะดูได้ทั้งวันเลยพี่ แต่พี่ยังต้องข้อสำคัญต้องห้ามอย่าใจร้อนนะคือค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูที่นั่นที่นี่คือคันไหนที่มันเข้าตาเราแล้วราคามันได้อย่างที่เราคิดไว้แล้วก็สภาพรถมันดูแล้วมันสวยมันถูกโฉลกเราดูแล้วน่าจะเวิร์คคันนี้จดเบอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูหลายๆที่เราค่อยมาประเมินว่าไอ้คันไหนที่มันอาจจะลองโทรไปต่อรองดูถ้าเขาลดให้แล้วก็ถึงจะไปลองขับนะครับไปดูอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราค่อยตัดสินใจสำคัญต้องใจเย็นๆอ่ะซื้อรถมือสองอันนี้พี่จะเข้าไฟแนนซ์หรือซื้อสดครับโทษครับซื้อสดครับซื้อสดอันนี้ดูรถเต็นท์ก็ได้หรือดูรถบ้านก็ได้แล้วนัดมาทีเดียวเลยนะครับที่พี่ขึ้นมานะครับอาจจะวางแผนสัก 2-3 วันขึ้นมากรุงเทพนะครับแล้วก็ตะเวนดูมันจะเป็นต้องมาถึงกรุงเทพเหรอพี่ผมว่าขึ้นมาสักอะไรนะจากยะลามาหาดใหญ่อะไรว่ารถแหล่งคือแหล่งที่มีเยอะจริงๆเนี่ยคือกรุงเทพปริมณฑลเข้าใจไงแต่พี่นั่งเครื่องมาก็ไม่ใช่ปัญหานะแล้วขับกลับเลยได้ครับอาจจะนัดมาวันเดียวหรือ2วันอย่างเงี้ยฮะแล้วนัดตามช่วงเวลาก็ได้ผมแนะนำว่าช่วงก่อนเดินทางอ่ะพี่เข้าไปดูเว็บไซต์แล้วจดเบอร์ไว้ก่อนวันที่นั่งเครื่องมาอาจจะโทรก่อนเดินทางเลยว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูรถที่กรุงเทพครับพอมาถึงก็ลองโทรดูแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปตรงที่นั่นที่นี่ลองดูรัดเข้ามาบริเวณใกล้เคียงเลยขับไปโอนขนส่งกันได้เลยถ้าถูกใจนะฮะใช่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพอดีกลัวว่างบจะไม่พอคือสูงกว่านี้สักนิดนึงก็คงจะอ๋อ600,000ซื้อได้พี่เชื่อผมได้รถสวยๆเลยปาเจโร่ครับแต่ใจเย็นเลือกรถดีๆนะครับผมขอบคุณทีมงานมากนะครับครับขอให้เป็นรุ่งเรืองครับโอ้ขอบคุณครับตัวที่เป็นปรับสเปคแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่อง VG Turbo นะครับแล้วก็อาจจะมีเกียร์อาจจะได้เกียร์4สปีดอยู่ครับแต่ว่าก็จะมีที่เป็น Premium Option ในรุ่นบนก็จะมีฉีดน้ำไฟหน้านะครับที่เป็นปี Minor Change แล้วนะครับคือพี่คนเมื่อกี้ต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าครับเข้าไปเสิร์ชดูก็ได้ว่า Pajero เนี่ยมันมีรุ่นประมาณปีไหนออกมาเป็นยังไงรุ่นท็อปรุ่นรองท็อปตอนออกป้ายแดงราคาเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันไปดูอีกทีนึงพวกรถมือสองดูหลายๆคันแล้วก็ประเมินว่าราคากลางๆมันอยู่เท่านี้เพราะบางคันก็ตั้งราคาโด่งบางคันก็ตั้งถูกแบบไม่มีเหตุผลเพราะนั้นใครถูกไม่มีเหตุผลนี่หลีกเลี่ยงไปก่อนนะราคามันต้องเป็นราคากลางราคาตลาดนะครับแต่ถือว่าราคาในตอนนี้มือสองน่าใช้นะฮะน่าใช้รถสปอร์ตคนใช้เยอะมากแล้วผมบอกให้ต่างจังหวัดเนี่ยใช้เยอะมากครับขับไปรถสปอร์ตเต็มเพราะราคามันถูกราคาได้แล้วมันได้รถปีใหม่งบเท่ากันเนี่ยมันใช่ใช่มันไป Fortuner นี่มัน0607เลยนะใช่ครับเก่ากันตั้ง 4-5 ปีนะใช่ครับแต่ถ้าเป็น Pajero นี่มันได้อย่างพี่เอ็กบอกเลย2010 2011ได้เลยครับ
คุณตุ๊นาคนิวาสรายงานตัวสวัสดีครับ Facebook ไลฟ์มีมั้ยพี่เอ็กมีคำถามมั้ยมีเข้ามาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวตอบตอนช่วงพักโฆษณาได้ได้ครับถามถึงนิดนึงสปีดกลาดเปิดเมื่อไหร่ครับก็สปีดกลาดในส่วนของไบค์โฮเทลเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับวันที่2เนี่ยครับเราเปิดก็เขาเรียกว่าเชิญสื่อมาแล้วก็มาทำความรู้จักกับสปีดกลาดนิดนึงในส่วนของไบค์โฮเทลและในส่วนของกลาดรถยนต์เนี่ยก็หลังจากวันที่2เนี่ยก็จะทยอยเริ่มรับรถเข้ามาทำอะไรบ้างแล้วฮะคิดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยครับต้นเดือนเนี่ยได้ใช้บริการเต็มรูปแบบไม่เกิดสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้แล้วกันซ่อมรถอะไรกันจริงๆเนี่ยครับรถสำหรับรถยนต์นะประมาณไม่เกินสิ้นเดือนแน่นอนนะครับช่วงกลางเดือนก็อาจจะเข้ามาใช้บริการได้ละเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ในรายการเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากด้วยว่าตกลงหน้าตาอู่เป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยเลยยังไม่ทำให้ดูครับอะไรฮะเสียใจกับเรื่องแรกประหลาดใจของพ่อโอเคน้องชายผมไม่ใช่รถผมเองรถน้องชายแต่ผมตื่นเต้นไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับถามถึง Ford Focus ครับรถ4ปีแหลกพวงมาลัยรั่วครับควรเปลี่ยนสูบหรือว่าซ่อมอู่นอกดีครับรถ4ปีฮะข้างนอกก็มีแล้วมั้ง Ford Focus ต้องมีอะไรข้างนอกเหมือนกันฮะต้องเช็คราคาแล้วก็อยู่ที่งบประมาณเราใช่ฮะนะมันคือบางคนก็บอกว่าเบิกของศูนย์มันโอเคมีการรับประกันงานต่อเนื่องผมไม่เถียงนะแต่ว่าบางครั้งพอเทียบราคาแล้วมันสมมติซื้อของศูนย์อันนึงมันเปลี่ยนของข้างนอกได้3รอบอ่ะผมก็ยอมเปลี่ยนข้างนอกก็เสียเวลาหน่อยแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนทีเดียวไงใช่เราถ้าราคามันต่างกันเยอะเนี่ยก็บางทีก็มีทางเลือกให้เราเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินสบายๆแค่นี้ชิลๆเข้าศูนย์จบเพราะว่ามีทั้งการรับประกันงานซ่อมต่อเนื่องแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของแท้จากศูนย์คุณภาพมันยังไงก็เหนือกว่า 100% กล้าบอกเลยครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ